สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพนะครับก็คงเหมือนเดิมแหละนะครับคีย์หลักที่เราให้จ้องไว้เลยในสัปดาห์นี้มันคือประมาณ1282นะครับเราคุยเรื่องของโลจิกไปแล้วนะครับก็คือว่ามันคือโลเดิมที่หลุดลงมาดังนั้นเนี่ยแนวเนี้ยเวลาถ้าเกิดมันกลับมายืนได้เนี่ยมันจะเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวด์นะเมื่อวานนี้เห็นว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็เกิน1282เลยนะครับเลยทำให้เมื่อวานเนี่ยเล่นก็ง่ายเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมานะครับวันนี้นะครับก็เวลามันรีบาวด์ขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็จะมีจังหวะที่แบบย่อลงย่อกลับลงมาบ้างแหละนะครับแต่คีย์สำคัญนะครับว่าย่อลงมาวันนี้เราจะหาจังหวะเล่นหรือเราจะรอดีนะครับก็คือขึ้นกับ1282แหละนะครับถ้าเกิดย่อมาไม่ต่ำกว่า1282เนี่ยก็ยึดคล้ายๆเดิมนะครับก็พยายามหาหุ้นที่มันมีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยเล่นต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1282นะครับก็อาจจะต้องเบาไม้เบามือหน่อยนะครับแล้วค่อยรอสัญญาณการกลับตัวในระยะถัดไปนะครับส่วนโซนแนวต้านนะครับก็คงแถวประมาณ1295ถึงประมาณ 1,300 ไปก่อนนะครับก็มองแนวต้านสั้นๆไปก่อนเพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาเยอะนะครับเมื่อวานก็เลยทำให้วันนี้มันก็อาจจะเป็นการแบบแกว่งออกข้างมากกว่านะครับในตัวของ SET 50 Index Future นะครับนี่ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ว่าเราไปรอ Divergence สุดท้ายมันไม่ถึงนะครับคือถ้าเกิดมันจะเกิด Divergence เนี่ยอย่างน้อยต้องลงไปแถวโลเดิมนะครับแล้วเพื่อจะให้เกิดตัวของ RSI ยกขึ้นนะครับแต่การที่ RSI มันยกขึ้นเนี่ยแต่ราคามันยกขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ divergence นะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เปิดลองตอนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยฟิวเจอร์ก็เลยขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าขึ้นมาแรงเราก็คิดว่าไม่ได้น่าไล่ตามนะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ย SMA 200เนี่ยประมาณ815ก็จะเป็นตัวของแนวต้านอยู่นะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยก็ประมาณช่วงใกล้ๆ805แล้วก็800นะครับฟิวเจอร์ก็อาจจะเล่นในกรอบหรือว่าจะเวทแอนด์ซีก่อนก็ได้นะครับช่วงนี้จริงผมอยากให้โฟกัสหุ้นรายตัวก่อนมากกว่าเพราะว่าเราจะได้หาหุ้นที่มันเป็นมีนรีเวิร์ดเนี่ยเล่นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันก็มีหยุดยาวรอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังกังวลเรื่องความเสี่ยงเนี่ยช่วงนี้มันก็ไม่ใช่ช่วงที่แบบต้องมาอัดเลเวอเรจสูงๆนะครับข้ามมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำภาพก็ยังเป็นการพักตัวนะครับก็คีย์เวิร์ดก็เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้เบรกไฮขึ้นไปเนี่ยมันก็แปลโมเมนตัมมันอ่อนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีการต่ำกว่าเส้น20วันด้วยนะครับก็เลยมองเป็นภาพของการพักตัวลงมาอยู่ในตัวของราคาทองคำนะครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยผมเก็บไว้คุยละเอียดในช่วงบ่ายนะครับวันนี้หัวข้อในช่วงบ่ายที่ผมจะพูดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้COT นะครับหรือว่า Commitment Report of Trader เนี่ยที่มันเป็นการดูตลาดต่างประเทศเนี่ยว่าแบบนักลงทุนกลุ่มต่างๆเนี่ยเขามีการปรับสถานะยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับจะดู COT ของพวกทองคำนะครับรวมถึงตัวของค่าเงินเยนนะครับแล้วก็พวกเอา COT พวกเนี้ยมากำหนดกลยุทธ์ในระยะถัดไปนะครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับน้ำมันก็มีรีบาวด์นะครับมีรีบาวด์แต่ก็เราก็ยังมองคล้ายๆเดิมนะว่าน้ำมันเนี่ยแนวโน้มก็ยังถือเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่เพราะว่ามันมีลักษณะของเดสคลอสเกิดขึ้นนะครับที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่บูลลิชมากนะครับมันก็ยังเป็นไซด์เวย์ดาวเดิมส่วนพวกค่าเงินนะครับค่าเงินเยนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นเนี่ย USD JPY ขึ้นคือเงินเยนอ่อนค่านะครับแต่อย่าลืมว่าเงินเยนเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของการแข็งค่านะครับเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะครับอัพเทรนด์ก็หลุดแล้วนะครับเส้น200วันเนี่ยก็หลุดแล้วนะครับดังนั้นตัวของ USD JPY เนี่ยรีบาวเข้าไปรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันควรหาจังหวะในการเปิดช็อตซะมากกว่านะครับเช่นเดียวกับค่าเงินบาทนะครับที่ต่ำกว่าเส้น200วันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เดสครอสก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นรีบาวขึ้นมาก็หาจังหวะช็อตซะมากกว่าสำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ตัวยูโรดอลลาร์นะครับนี่ตรงข้ามคือย่อมาเนี่ยหาจังหวะในการเปิดลองนะครับก็ถ้ามองแบบสั้นๆจริงๆสำหรับยูโรดอลลาร์เนี่ยถ้าคนเล่นแบบ aggressive เนี่ยก็อาจจะใช้โลตรงเนี้ยนะครับโลแถวเนี้ยเป็นจุด stop ได้นะครับแล้วก็เล่นเปิดลองไปถ้าเกิดมันปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็หวังไปเทส high เดิมประมาณ 1.1 อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าผิดทางเนี่ยเราเห็นว่า stop มันก็ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเกิดถูกทางเนี่ยไป high เดิมเนี่ย risk reward ของว่า 3:1 เนี่ยมีความเป็นไปได้สำหรับค่าเงินยูโรนะครับโอเคมาที่ตัวของเซกเตอร์โรเตชันกันนะครับสำหรับเซกเตอร์โรเตชันก็กลุ่มที่เป็น
leading นะครับก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ICT แล้วก็มีเดียนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อได้เลยนะมันต้องดูตัวของหุ้นด้วยนะถ้าบางตัวแบบลอยๆไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ซื้อไม่ได้นะครับสำหรับกลุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีไฟแนนซ์เนี่ยที่อาจจะพอลุ้นออกจากโซน lagging มาในโซนของ improving ได้นะครับก็อาจจะเห็นการฟื้นตัวได้บ้างสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์เพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยถือเป็นกลุ่มนึงที่แบบแทบจะไม่ฟื้นเลยนะมันแบบแทบอยู่โซนต่ำแบบต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็รอลุ้นให้ไฟแนนซ์เนี่ยออกจาก lagging เนี่ยอาจจะเห็นหุ้นในกลุ่มเนี้ยฟื้นมาได้บ้างนะครับโอเคเรามาดูหุ้นแนะนำดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำเนี่ยวันนี้หลักๆก็ยังเล่นเป็นแนว play safe นะครับก็เน้นแบบพวกหุ้นที่เป็นแบบ mean reversion นะครับพวกแตะแนวรับแล้วยืนได้ไม่หลุดนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของ STA นะครับ STA เมื่อวานเราก็มีการคุยไว้คร่าวๆแล้วล่ะนะครับว่าเส้น200เนี่ยมันคือคีย์ของแนวรับหลักนะครับถ้ายืนเส้น200ได้เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะในการเล่นเก่งกำไรนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มอง SMA 20เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยคุยกันไปว่า STA เนี่ยหลังๆเนี่ยเวลามันรีบาวเนี่ยมันก็ชอบรีบาวไปหา SMA 20นะครับแนวต้านก็คือประมาณช่วง 19.6 นะครับแนวรับก็มา 18.5 นะครับรอย่อสักช่องสัก2ช่องนะครับส่วน stop loss ถ้าต่ำกว่า 18.1 นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยในกลุ่มยางจริงๆแพทเทิร์นก็คล้ายกันก็คือตัว TEGH นะตัวนี้เราเมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้าประมาณ10โมงนิดๆนะครับที่ผมเห็นว่าราคาเริ่มยืนเส้น200วันได้เนี่ยเราก็มีการออกเทคนิคอลวินเทอร์เดย์ไปว่าตัวเนี้ยน่าเก่งกำไรนะครับก็ถือว่าแตะแล้วก็ฟื้นได้ดีก็เล่นเก่งกำไรได้นะครับแนวต้านก็ SMA 20เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ TGS กับ STA ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของสุภาลัยนะครับสำหรับสุภาลัยเนี่ยเห็นว่าเป็นกลุ่ม property ที่ไหลลงมาแบบรุนแรงมากนะครับเพราะว่ามันหลุดโลนะครับเนี่ยสมมติเราดูโลช่วงตรงนี้นะครับมันคือแถวประมาณใกล้ๆ 17.1 นะครับหลุดโลเสร็จปุ๊บเนี่ยไหลแบบไหลยาวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซูมออกกว้างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโซนแถวๆประมาณ15บาทเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโซนของแนวรับแหละนะครับใกล้ๆ15บาทเนี่ยมันคือโซนของแนวรับนะครับเราก็ซูมเข้ามาดูใหม่ว่าแตะแนวรับแล้วเนี่ยcandlestick เป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่า candlestick เป็น hammer นะครับเราก็เลยมองว่าสุภาลัยเนี่ยเป็นจังหวะเล่น technical rebound ได้แล้วนะครับแนวรับ 15.2 นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 14.8 เป้าหมายคือ16แล้วก็ 16.5 สำหรับสุภาลัยนะครับตัวถัดมาเป็น BBL นะ BBL อันนี้ง่ายๆนะครับนี้เป็นการแกว่งในกรอบ sideway นั่นเองดังนั้นแถวประมาณใกล้ๆ132เนี่ยก็เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับส่วนแนวต้านแรกคือแกลบ 134.5 แนวต้านหลักก็แถวประมาณ 137.5 ที่เป็นกรอบบนของไซด์เวย์นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า130บาทสำหรับ BBL นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ต100นะครับตัวแรกเราเลือกมาเป็นตัวของ PSL นะครับ PSL เนี่ยรอบก่อนหน้าเนี่ยที่มีเริ่มมีคำถามเข้ามาเนี่ยคือตอนที่มันพุ่งขึ้นมาแรงๆแถววันที่1นะครับต้นเดือนเนี่ยมันพุ่งมาใส่ SMA 200ตรงนี้เราบอกเรายังไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันแบบมันมีโอกาสจะเกิด death cross นะครับมันก็ชนแล้วมันไม่ผ่านนะครับแต่แถวเนี้ยมันเริ่มพอจะเล่นได้แล้วสำหรับ PSL เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการย่อลงมาเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะทำ lower low แต่ indicator มันก็ไม่ได้ทำ lower low ละนะครับก็เป็นลักษณะของ bullish divergence บ้างละเราก็เลยคิดว่าเราสามารถพอเก็งกำไร technical rebound สำหรับ PSL ได้แล้วนะครับแนวรับ 7.95 stop loss ถ้าต่ำกว่า 7.7 นะครับเป้าหมายคือ SMA 20ก่อน 8.35 แล้วก็เป้าหลัก SMA 200นะครับประมาณใกล้ๆตรง 8.6 นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ TAN นะครับตัวของแทนนะครับเราก็มองว่าราคาเนี่ยก็ลงมาเยอะนะครับราคาก็ลงมาเยอะแต่ตอนนี้ราคาก็เหมือนว่าเริ่มจะยืนได้ยืนทำฐานได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้หลุดโลไปแล้วนะครับคือเวลาช่วงนี้อย่าลืมนะเวลาผมคุยหุ้นในกลุ่มไอ้ที่มันอยู่นอกเซ็ต100เนี่ยพยายามนึกภาพพวก MAI อะไรเงี้ยไว้ในใจว่ามันเป็นการทำ lower low นะครับถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยเริ่มยืนไม่ทำ lower low เนี่ยแปลว่าเริ่มยืนได้ทำให้เราสามารถเก็งกำไรได้นะครับแนวรับจะอยู่ใกล้ๆตรง 11.8 นะครับ stop loss ถ้าต่ำกว่า 11.3 เป้าหมายคือ 12.6 แล้วก็ 13 บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น Netflix นะครับเป็นแนว breakout นะครับซึ่งช่วงนี้เราแทบจะไม่มีหุ้นแนว breakout เลยนะครับแต่ก็ Netflix เนี่ยก็สามารถ breakout ขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับ indicator นิดนึง
ป็นตัวของ MACD ดีกว่าน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับโอเคภาพของมันนะครับคือแพทเทิร์นเนี่ยมันก็เป็นแนวสามเหลี่ยมแหละนะครับก็คือ symmetrical triangle นะครับแล้วก็มีการ break ผ่านแนวต้านขึ้นมาได้นะครับ MACD ก็กลับมายืนในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสังเกตรอบที่แล้วเนี่ย MACD เวลากลับมายืนในแดนบวกเนี่ยโมเมนตัมของราคาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับดังนั้นจุดเบรกเนี่ยประมาณใกล้ๆตรง 3.5 เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวรับนะครับส่วนเป้าหมายคือ 3.68 แล้วก็ 3.76 stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า 3.4 สำหรับ Netflix นะครับนี่ก็เป็นหุ้นแนะนำทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับตัวถัดมานะครับเราก็มาเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามนะครับตัวแรกนะครับคือ SJWD นะครับ SJWD เดี๋ยวผมปรับอินดิเคเตอร์แป๊บหนึ่งโอเคมาที่ SJWD นะครับ SJWD เนี่ยมันก็รอจะทำ divergence แหละนะครับมันก็รอทำ divergence แหละแต่ประเด็นคือมันยังขาด candle กลับตัวนะครับอย่าง SJWD เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่มันเล่นเนี่ยที่มันเล่น divergence ตรงนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าcandle มันกลับตัวคือวันที่24สมมุติเราเห็นวันที่24เสร็จปุ๊บเนี่ยเราซื้อ25เนี่ยก็ยังทันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันลงมาเนี่ยมีโอกาสจะเกิด divergence แหละแต่ว่ารอ candle ให้มันกลับตัวก่อนนะครับคือ candle เมื่อวานเนี่ยมันยังแดงอยู่ดังนั้น SJWD รอ candle กลับตัวนะครับเพื่อเป็นจุด confirm นะครับสำหรับ MTC นะครับ MTC ผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น finance ในโซนสูงนะครับมันขึ้นมาแถวเส้น200วันนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นมาใกล้เส้น200วันเนี่ยก็โดนขายนะครับดังนั้นก็มองว่ามีโอกาสจะย่อลงมามากกว่าสำหรับ MTC นะครับแนวรับคือ40บาทนะครับ STA นะครับ STA ผมไม่ได้ใช้ EMA นะครับผมใช้ SMA นะครับกราฟผมเป็น SMA หมดเลยนะครับถัดมาที่ MBK นะครับ MBK ยังไซด์เวย์ดาวนะครับก็แนวรับ 15.5 ถึง 15.3 ส่วนแนวต้านเนี่ย16.4 สำหรับตัวของMBK นะครับส่วน GC นะครับ GC ก็ยังลงอยู่แล้ว candle ก็ยังไม่กลับตัวนั้นก็เล่นไม่ได้นะครับต้องรอจนกว่า candle จะกลับตัว confirm divergence แล้วค่อยเล่นรอบ technical rebound นะครับเกมมันจะคล้ายๆเดิมเนี่ย GC เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยนะครับเกิด เกิด candle กลับตัวนะครับแล้วเกิดรอบ rebound ขึ้นไปปิดแกปดังนั้นเห็นว่าตรงนี้มีแกปอยู่ดังนั้นถ้าเกิด candle กลับตัวเนี่ยก็จะเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรสำหรับตัวของ GCนะครับสำหรับตัวของ True นะครับถามว่าจุดขายเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ True เนี่ยผมใช้เป็น channel นะครับเพราะว่ามันหลังๆเนี่ยมันขึ้นตามกรอบของ uptrend channel นะครับเราก็ตี channel ไปเลยนะครับคือถ้าเราตีด้วยหางเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากรอบบนของ channel ประมาณ 10.1 นะครับ 10.1 10.2 นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดในการ take profit ระยะสั้นสำหรับตัวของ True นะครับสำหรับ Echo นะครับ Echo เนี่ยรอกลับมายืน97ก่อนแล้วค่อยเข้าดีหรือเปล่านะครับซึ่งจริงก็ดีแหละนะครับเพราะว่า Echo เนี่ยอย่าลืมว่ามันหลุดโลแต่มันเป็นการหลุดโลไม่ไกลเวลาหลุดโลไม่ไกลเนี่ยคอนเซ็ปต์ในการเล่นคือ Fall Break Fall Break จุดเข้าคือโลเดิมที่มันหลุดลงมานะครับดังนั้นไอ้บริเวณ97เนี่ยมันคือโลเดิมที่มันหลุดลงมาดังนั้นถ้ายืนได้เนี่ยก็จะเป็นจุดเข้าสำหรับตัวของ Echo นะครับส่วน Tisco นะครับ Tisco ผมว่าก็เริ่มลุ้น divergence ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยผมอยากเห็น candle ที่มันกลับตัวดีกว่านี้นิดนึงนะครับคือแถว91ก็น่าจะเป็นแนวรับแหละแต่ว่า candle เมื่อวานเนี่ยมันยังแบบโดจิแล้วแบบเล็กๆมันก็แบบก้ำกึ่งว่ามันจะเป็น candle กลับตัวหรือไม่ใช่ candle กลับตัวนะครับมันทิสโก้เนี่ยแถวเนี้ยคือโซนแนวรับละแต่ถ้าเอาชัวร์คือรอให้มี candle กลับตัวก่อนนะครับส่วน delta นะครับจะปล่อยหรือว่าถือต่อหรือซื้อเพิ่มนะครับสำหรับเดลต้าเนี่ยแนวโน้มมันเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ดังนั้นนะครับถ้ามีอยู่นะครับผมว่ามันมีจุดขาย2แบบคือหลุดเส้น20วันอันนี้ขายออกนะครับแบบขายนุ้ยปิดหลุดเทรนก็ขายออกนะครับอีกจุดนึงไว้จุดไปเทคโปรฟิตคือถ้าเกิดขึ้นไปเกินไฮนะครับ100 105เนี่ย107อะไรเงี้ยนะครับเป็นจุดเทคโปรฟิตสำหรับตัวของเดลต้าผมให้จุดขายไว้2แนวแล้วกันนะครับไม่ซื้อเพิ่มนะครับก็ให้ถือต่อไปก่อนนะครับส่วน CRC ก็ยังนิวโลอยู่แคนเดิลก็ยังไม่กลับตัวนะแบบนี้ก็ยังไม่น่าเล่นนะครับถัดมาเป็นตัวของ Master นะครับ Master เนี่ยหลุดเส้น200นะครับมันก็เลยไหลลงมาแบบค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับแต่ผมว่าแรงขายน่าจะเริ่มเบาลงแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันลงมาจนปิดแกปแล้ว
แต่ช่วงเนี้ยเวลาหุ้นที่มันลงมาแรงๆเนี่ยผมจะรอให้มันเริ่มแบบยืนได้ก่อนสมมุติเราลองดูมาสเตอร์รอบที่แล้วเนี่ยตรงแถวประมาณช่วงนี้นะครับเห็นว่าแคนเดิลเนี่ยเวลาเกิดแคนเดิลแดงยาวๆมาเนี่ยมันใกล้จะเสด็จน้ำละนะครับตอนนั้นใช้เวลาประมาณสักอีกสัปดาห์นึงนะครับอีกสัปดาห์นึงเพื่อจะฟอร์มไดเวอร์เจนต์กลับขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยดีดกลับนะครับดังนั้นก็รออีกพักนึงนะครับก็ใกล้ๆโซนแนวรับแล้วล่ะถ้าไดเวอร์เจนต์มาเนี่ยก็จะช่วยได้สำหรับตัวของมาสเตอร์นะครับส่วนท็อปนะครับท็อปมันยังหลุดแนวรับอยู่นะครับดังนั้นเวลารีบาวขึ้นมาเนี่ยถ้ามันยังไม่ผ่าน49เนี่ยผมก็ยังมองรีบาวลงนะครับดังนั้นก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่สำหรับท็อปตรงจุดนี้นะครับส่วนเบมนะครับเบมเนี่ยตอนนี้แนวโน้มเนี่ยมันถือว่าเป็นกรอบของไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าการที่มันอยู่กรอบล่างของดาวเทรนด์ชาแนลแล้วเนี่ยประมาณใกล้ๆตรง 7.3 7.2 เนี่ยนะผมมองว่าถ้าเราเริ่มเห็นแคนเดิลกลับตัวเนี่ยมันก็พอเก็งกำไรกลับไปได้สำหรับตัวของเบมนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอยู่สูงนะครับก็แนะนำว่าถือแหละนะครับตรงนี้มันก็คงสต็อปไม่ทันนะเพราะมันก็ลงมาระดับนึงแล้วนะครับส่วนสพนะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้ามันยังไม่ผ่านเส้นดาวเทรนเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับดาวเทรนก็อยู่แถวประมาณใกล้ๆตรง149 150เหมือนเดิมนะครับส่วนแนวรับย่อยๆเนี่ย145นะครับส่วน VGI เราคุยไปเบื้องต้นบ้างแล้วในต้นสัปดาห์นะครับว่าแนวต้านเดิมเนี่ยแถวประมาณ 1.86 นะครับส่วนแนวรับประมาณ 1.65 นะครับก็มองย่อมาเนี่ยถ้าไม่หลุดเส้น20เนี่ยหรือหลุดเส้นอัพเทรนเนี่ยพวกนี้มันก็ยังพอจะรับได้สำหรับตัวของ VGI นะครับส่วน BTS นะครับมันหลุดโลนะครับมันก็ควรต้องหาจังหวะในการ stop loss ออกแหละสำหรับตัวของ BTS นะครับมันแนวโน้มค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับเพราะมันหลุดโลลงมาเราเห็นว่าเซตเนี่ยมันก็เซตก็หลุดโลแหละแต่ว่าเซตมันก็เริ่มแบบพอดึงกลับมายืนโลได้แต่ BTS เนี่ยจะเห็นว่าวันที่เซตหลุดโลมันคือวันจันทร์ตรงนี้ถูกไหมครับแต่เราจะเห็นว่าตอนหลุดโลมาละโลมันคือ4บาทไอ้วัน2วันถัดมาเนี่ยมันพยายามจะยืนไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยกราฟเนี้ยก็ไม่ค่อยดีนะครับมันก็ต้องลดความเสี่ยงออกไปสำหรับตัวของBTS นะครับมาที่ตัวของไทยคมนะครับไทยคมเนี่ยตอนต้นสัปดาห์จริงเราก็ให้จังหวะรับไปแล้วนะครับว่าตอนนี้มันถอยมาแถวเส้นอัพเทรนเนี่ยมันซื้อได้นะครับตอนนั้นประมาณ12ต้นๆนะครับประมาณ12.1เนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนเดิมส่วนแนวต้านก็13นะครับ SPRC นะ SPRC ก็โดนขายลงมาค่อนข้างจะแรงเลยนะครับก็อย่างที่เราคุยไปว่าตัวของ SPRC เนี่ยมันหลุดอัพเทรนด์นะครับมันก็เลยแบบปรับตัวลงนะครับแล้วตอนนี้เราก็ยังหาจุดเข้าให้ไม่ได้นะครับต้องรอให้ราคาเนี่ยมันยืนก่อนนะครับช่วงนี้เห็นแคนเดิลแบบแดงยาวๆเนี่ยนะครับผมว่าอย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะครับรอจังหวะกลับตัวไปก่อนนะครับส่วน Global เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับอันนี้คือหลุดแบบรุนแรงมากนะครับหลุดโลแบบโลสำคัญด้วยนะครับคือเป็นการทำนิวโลในรอบหลายปีด้วยนะครับก็คือต่ำกว่าโล2023อีกนะครับและแคนเดิลก็ยังยาวมากๆนะ Divergence ไม่น่าเกิดแน่ๆนะครับ Global เนี่ยยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงนะพุ่น 15.5 ผมว่าถึงยากมากนะครับถ้าเต็มที่ลดความเสี่ยงได้ผมว่าแบบ 13.5 14ก็ขายละนะครับถ้าเกิดแบบติดด้านบนจริงๆนะครับเดี๋ยวขอให้ประมาณ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับเป็นตัวของTTA นะครับคือผมชอบตัว PSL มากกว่าเพราะว่าตรง PSL เนี่ยมันมี divergence นะครับแต่ว่าจริงมันถามว่าเป็น divergence ด้วยหรือเปล่าก็เป็น divergence แหละแต่เป็น divergence แบบเชิงที่มันอ่อนกว่านิดนึงนะครับสำหรับ TTA ก็อาจจะพอเล่นรีบาวได้วาง stop loss ไว้โลเดิม 5.7 ส่วนเป้าหมายคือแกปที่ 6.2 สำหรับ TTA นะครับปิดท้ายด้วย Qualcomm แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ Qualcomm นะครับตอนนี้ปรับตัวลงมาเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่โซนของแนวรับละนะครับคือ Qualcomm เนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมันหลุดเส้น20วันลงมาแถวช่วงนี้นะครับเราก็แบบให้พยายามรอๆไว้ก่อนแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่ามันลงมาแตะโซนของแนวรับละประมาณ 3.26 เนี่ยแล้วมันเริ่มยืนได้แคนเดลเริ่มกลับตัวนะครับดังนั้น Qualcomm เนี่ยผมว่าโซนบริเวณเนี้ยเป็นจุดในการสะสมได้ละสำหรับตัว Qualcomm นะถ้าเอาแนวต้านสั้นก็แถวเส้น20ไปก่อนเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลารีบาวก็แตะที่เส้น20วันตลอดสำหรับ Qualcomm นะครับมุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้ในช่วงเช้านะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราค่อยไปเจอกันต่อในรายการ Chart Perspective เวลา 13:30 นะครับก็จะวิเคราะห์เรื่องของCOT นะครับหรือ Commitment Report of Trader นะครับค่อยไปติดตามกันในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ
แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ